งสรวงภาพยนตร์ฟาเธอร์ก็มีแฟนคลับตามมาให้กำลังใจเพียบค่ะสำหรับหนุ่มณัฐศักดาธรที่เจ้าตัวรับบทเป็นชายรักชายซึ่งเป็นการชิมลางเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ก็ถูกสกัดขาซะอย่างนั้นเพราะมีหลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ชายรักชายหรือไม่งานนี้เจ้าตัวก็บอกชัดๆว่าถ้ากลัวก็คงจะไม่เล่นก่อนจะเผยถึงเหตุการณ์ที่มีสาวนิรนามบุกไปถึงบ้านอ้างว่ามีนัดไปลอยกระทงซึ่งเจ้าตัวตกใจมากและเชื่อว่าอาจเป็นแฟนคลับใหม่ที่มโนไปเองหรือไม่ก็อาจจะถูกหลอกจากเพจหรือไลน์ปลอมนั่นเองค่ะตอนนั้นผมอยู่ชั้น2คนที่บ้านก็โทรขึ้นมาบอกว่าเออนัดครับมีคนมาหาที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้นัดใครไว้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงชื่อหน่องแล้วก็อายุประมาณ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมาหาที่บ้านผมก็แบบหน่องไหนเราแบบไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกคนที่บ้านว่าเฮ้ยคุยดีๆนะเพราะตอนนั้นเราเริ่มกลัวแล้วว่าแบบเขาแบบจิตไม่ปกติหรือเปล่าแล้วเขาจะทำร้ายคนที่บ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยคุยเจรจาอะไรกันดีๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็สอบถามมาเพิ่มก็ได้ความว่าเขาบอกว่าผมนัดเขาว่าจะไปลอยกระทงด้วยกันเป็นแนวแฟนคลับที่ข้างใครอะไรเงี้ยแต่สามคือผมกลัวที่สุดว่าจะเป็นเคสนี้แล้วก็ไม่อยากให้เป็นก็คือผมกลัวว่าเขาจะโดนใครสักคนหลอกโดนใครที่แบบอาจจะปลอมแปลงเป็นเราในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้ากลัวก็คงไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆเนาะก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นซะมากกว่าเลยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารับเล่นเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรามองว่ามันเป็นบทที่ท้าทายอะไรเงี้ยครับ